เราอยากจะฟังมุมมองของอาจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์หมายเลขสี่ประชาธิปัตย์ครับเชิญอาจารย์ครับผมอยู่คนเดียวบนเวทีนี้นะครับขออนุญาตถอดหน้าก,กากนะครับสวัสดีครับผมสุชาติชวีหมายเลขสี่นะครับกําลงจะบอกว่าวันนี้เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนแปลง่งงายๆนะครับ สิทธิของความเป็นมนุษย์ผมเดินมาแล้ว50เขตผมบอกตรงๆนะครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับคนกรุงเทพนี่ไม่เท่าเทียมกันจริงๆครับเกิดปัญหาหอยู่ทุกพื้นที่แล้วหนักกว่าที่คิดตรงนี้แหละครับทําไมผมถึงประกาศวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนเลยครับว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนเห็นไหมครับผมเริ่มต้นด้วยต้องเป็นเมืองสวัสดิการก่อน เพราะสำคัญที่สุดก็คือต้องทําให้ทุกคนนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการไม่ใช่แค่ฟรีไม่ใช่แค่ถูกนะครับแต่ต้องมีคุณภาพต้องทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยคือทําให้คนลุกยืนขึ้นให้มันแน่นๆนะครับมั่นๆเท่ากันก่อนก่อนที่เขาจะได้วิ่งไปในทิศท,ทางที่เขาต้องการนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองทไมถึงต้องทันสมัยเสียดายนะครับเราเสียโอกาส ไปมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาบ้านอื่นเมืองอื่นเขารู้จักการใช้เทคโนโลยีมาหยุดปัญหาซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมรวมถึงยกระดับการบริการพี่น้องประชาชนรวมทั้งการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเลยครับแล้วทำไมต้องเป็นต้นแบบของอาเซียนผมบอกเลยนะครับเราคนกนทมเ,เห็นอยู่นะครับคนไทยนี่น่ารัก มีศักยภาพบ้านเมืองเต็มไปด้วยศิละปะวัฒนธรรมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์แบบหมดเลยแต่ว่ายังขาดผู้นำที่ทำให้ศักยภาพเหล่านี้นะครับได้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพอยากจะตอบคำถามนะครับที่จริงแล้วคำถามมากมายผมจะเรียงไปทีละคำถามเรื่องการนะครับแสดงนะครับสิทธิทางการเมืองนี่เป็นอะไรที่เบื้องต้นเลยครับผมสนับสนุนนะครับ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและที่สําคัญนะครับผมเป็นผู้ว่าจะไม่มีเรื่อง2มาตรฐานนะครับจะดูแลไม่ว่าใครไม่ว่าจะชุมนุมที่ไหนอย่างเท่าเทียมกันแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนกัน <c oughs> ก็คือเรื่องความปลอดภัยวันนี้กว่าจะมาถึงที่สุโกศนนะครับเห็นป้ายตลอดถนนพราราม6ถูกกรีด <c oughs> เป็นร้อยป้ายครับลองไปดูสิครับนี่ป้ายนะครับและในถนนหลักของกทมเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดคนนะครับหาตัวไม่เจอใช่ไหมครับผมเลยพูดเสมอว่าสิทธิพื้นฐานก็คือเรื่องความปลอดภัยต้องเป็นสวัสดิการพื้นฐานคนกทมครับผมอยากดูแลเรื่องนี้เรื่องกล้องวงจรปิดที่ไม่เคยใช้ได้ถ้าเกิดมีผู้ว่าชื่อสุจัตชวีจะไม่เมียงนี้นะครับแล้วเติมด้วยกล้อง C T C E Wi-Fi ซึ่งในหลายจุดมันไม่สามารถโยงสายเข้าไปได้ถึงแล้วครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ไร้สายหมดและประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้เพราะงั้นในการชุมนุม ความปลอดภัยได้รับการการันตีแน่นอนนะครับเรื่องคนไร้บ้านผมอยากให้ท่านคิดเริ่มต้นก่อนนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจผัวผิดเลยนะครับสําคัญที่สุดเราต้องคิดว่าคนเท่ากันนะครับและคนในเมืองต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันปัญหาคนไร้บ้านน่าสนใจนะครับก็มีคนไร้บ้านที่เขามีบ้านอยู่แล้วแต่เขาอยากจะออกมาอยู่นอกบ้านอันนี้เราต้องดูแล แล้วถ้าเกิดเราสามารถส่งให้เขากลับบ้านนะครับให้มีความอบอุ่นได้นั่นคือเรื่องที่เราต้องทําข้อ2ก็คือคนไม่มีบ้านจริงๆนะครับอันนี้มีอยู่จริงในกรุงเทพมหานครเขาตกงานนะครับเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีอาชีพเป็นหน้าที่กทรทมนะครับต้องมีที่พักพิงให้เขาชั่วคราวและกทรทมเองต้องดูแลเรื่องฝึกอาชีพให้เขาและที่สําคัญก็คือต้องประสานหางานให้เขาได้ด้วยแต่สวนสุดท้ายน่าเห็นใจครับ คนไร้บ้านหลายคนนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตเวชสําคัญนะครับผมตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้ดูแลเฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวผมพูดหลายเวทีนะครับคนกรุงเทพเครียดเยอะมากนะครับเครียดกันทุกวัยเลยเพราะกันแล้วศูนย์บริการสาธารณสุขนอกจากนโยบายของผมมีหมอสาวันต่อสัปดาห์ที่ดูแลโรคโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนักจิตบําบัดนี่สําคัญนะครับต้องทั่วถึง สำหรับปัญหาของคนไร้บ้านเราต้องเยียวยาดูแลเขาแล้วหาที่พักพิงให้เขาให้เขาอุ่นใจคิดเสมอว่าเขาคือส่วนหนึ่งของ,ขอของครอบครัวคุณกรุงเทพเรื่องโควิดเรื่องสําคัญนะครับผมต้องขอบคุณเส้นได้เพราะอะไรไหมครับเพราะเส้นได้นะครับเป็นข้อพิสูจน์เลยเขาว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เท่าเทียมครับมีช่องว่างมากมายแล้วผมบอกเลยครับช่องว่างที่ชัดปัญหาที่ชัดที่สุดก็คือปัญหาคอขวดครับจริงไหมครับปัญหาคอขวด ปัญหาคอขวดจะเกิดจากอะไรชัดๆเลยนะครับผมตั้งใจเป็นผู้ว่าตั้งแต่วันแรกจัดการเรื่องคอขวดเรื่องโควิดเรื่องระบบราชการครับที่มีปัญหาครับเพราะว่าเรื่องนะครับโควิดเป็นเรื่องฉุกเฉินผมจะจัดการเรื่องนี้และที่สําคัญที่ทําไปแล้วก็คือเรื่องเติมกําลังคนและเรื่องของเครื่องมือแพทย์ผมทำเครื่องมือแพทย์มาแล้วนะครับแจกจ่ายจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนเครื่องช่วยหายใจเครื่องออกซิเจนไฮโฟ ต้องมีประจำอยู่ทุกชุมชนตรงนี้ช่วยชีวิตเขาได้จริงๆมาถึงเรื่องของน้องๆเข้าใจเลยครับว่ายุคนี้นะครับจบมาแล้วการหางานทําไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับน้องๆที่จบปริญญาตรีปัญหาก็เป็นแบบหนึ่งนะครับแต่รู้ไหมครับว่าน้องๆจริงๆแล้วมีคนจํานวนมากเลยจบมัธยม 3. จบม .6 แล้วก็อยู่วัยเดียวกับน้องๆสําคัญที่สุดนะครับกทมต้องคิดให้ครบ ทำให้จบจริงๆไม่ใช่แบบนี้ฟื้นฝึกอาชีพมีอยู่10บ่าแห่งนะครับได้ครับเราทําให้ดีเพิ่มเติมได้แต่ฝึกอาชีพไปแล้วหางานได้ไหมครับตอบเลยครับไม่ได้ครับรู้ไหมครับน้องๆในต่างประเทศแต่ละเมืองแต่ละเขตเขามีจ็อบเซ็นเตอร์เพียตั้งใจนะครับจะริเริ่มแบง g k อกจ็อบเซ็นเน้องๆไม่ต้องไปเสียเงินที่อื่นครับเพราะนี่คือบริการขั้นพื้นฐานของทุกเมืองทั่วโลกที่เขาพัฒนาแล้ว เพราะงั้นฝึกอาชีพแล้วนะครับน้องๆกทมจะเป็นคนที่นะครับประสานให้กับผู้ว่าจ้างและน้องๆที่มีทักษะต,ต่างๆอยากจะบอกนะครับน้องๆขนาดเรียนไม่จบเนี่ยสามารถทำงานได้เลยเดี๋ยวนี้เขาต้องการมากนะครับเรื่องกราฟิกดีไซน์นะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเรื่องอื่นๆตรงนี้ตั้งใจครับที่จะทำให้น้องๆตั้งแต่เรียนหนังสือมีไรายได้เหมือนกับเด็กวัยรุ่นในประเทศต่างๆ เมืองก็ดูแลกันตรงนี้ครบถ้วนน้องๆฝากมาครับเกี่ยวกับเรื่องญาติญาตน,นะครับที่เดี๋ยวนี้มีเมืองมีตึกสูงลุกล้ำเข้าไปจริงครับที่จริงแล้วกทมสําคัญที่สุดพี่ตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่รับฟังไม่ใช่รับฟังอย่างเดียวนะครับต้องให้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นแล้วเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมนะครับกทมสําคัญนะครับเครือข่ายประชาชน และนักวิชาการที่มีความรู้มาทํางานร่วมกันพัฒนาเมืองสําคัญจะเป็นผู้ว่าที่ใจแข็งครับจะไม่ปล่อยปล่าละเลยเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองให้เละเทะเหมือนอย่างปัจจุบันสําหรับเรื่องของ Amnesty International ขอบคุณนะครับผมเข้าใจเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าต้องจับยึดให้มั่นๆนะครับสำคัญเดียวที่ผมเริ่มต้นนะครับว่ากทมนั้นต้องคิดว่าทุกคนเท่ากันถ้าเกิดคิดอย่างนี้แล้ว ผู้ว่าก็มีหน้าที่ที่คุ้มครองให้ทุกคนเท่ากันไม่ว่าเขาจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผมหรือไม่นะครับหรือเขาจะเป็นใครถ้าเขาไม่อยู่ในกรทรมเราต้องดูแลเขาเ,ขาเท่าเทียมกันจริงๆในท้ายที่สุดนะครับผมบอกชัดนะครับว่าตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่มาพร้อมวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับไม่ฉะนนั้นแล้ว4ี่ปีมันแป๊บเดียวครับใครจะพูดอะไรก็ได้จะมีนโยบายเยอะแยะเตมไม่หมดก็พูดได้แต่สําคัญ ทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องโฟกัสโฟกัสและโฟกัสเท่านั้นผมมาเพื่อโฟกัสดูแลท่านให้บรรลุปเป้าหมายให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองสวัสดิการที่ทุกคนเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงสาธารณสุขและแก้ปัญหาปากท้องให้ยืนแน่นๆนได้เท่ากันก่อนและจะเป็นผู้ว่าที่รู้จักใช้เทคโนโลยีมาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่อยากส่งมอบปัญหาหรือคําถามแบบเดิมนี่แหละครับส่งไปให้กับผู้ว่าคนต่อๆไป และที่สําคัญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ตั้งคําถามจริงๆที่จริงแล้วกทมมีอะไรมากกว่านี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันตั้งใจครับจะเป็นผู้ว่าที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นใครผมตั้งใจจะดูแลลูกๆท่านเหมือนลูกผมเองผมตั้งใจจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ผมเองผมตั้งใจจะดูแลน้องๆคนรุ่นใหม่ให้กลับมามีความมั่นใจนะครับในเมืองของเราและที่สำคัญนะครับพีเอจะไม่ส่งปัญหา ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้หรือคําถามแบบนี้ไปที่ผู้ว่าคนต่อๆไปครับตั้งใจที่สุดครับผมเอสุชัชวีเบอร์สีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดตอนแรกก็พูดเลยคอขวดคอขวดแล้วก็มีปัญหาผมเชื่อว่าทุกคนนี่เห็นตรงกันว่านี่คือระบบราชการจริงครับอาจารย์ก็บอกว่าปัญหาหลายอย่างมันแก้ไม่ได้ในกรุงเทพเพราะระบบราชการ แล้วเข้ามาอยู่สี่ปีแล้วเข้ามาใหม่ด้วยไม่เคยอยู่ในกรทมมาก่อนมันจะทํำยังไงแกระบบราชการในกรุงเทพซึ่งจำแยาแมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหญ่ด้วยพิกิติผมเคยอยู่ในหน่วยงานที่ทํางานยากที่สุดมาก่อนนะครับมหาวิาลยนะ,ะมีทั้งระบบราชการนะครับมีทั้งกระบวนการอะไรต่างๆนะครับมันมีความซับซ้อนของมันที่จริงแล้วมันทําได้จริงๆในระบบราชการที่จริงแล้วถ้าเกิดพูดง่ายๆคือกระชับมันเข้า ที่จริงแล้วเส้นได้บอกชัดนะครับระบบราชการถ้าเกิดกระชับมันอย่าลืมนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการกอทม8ปดหมื่นคนเนี่ยถ้าเกิดเรากระชับทํางานตามเป้าหมายที่ผ่านมาพิกิติครับทุกองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรไหมฮะมันอยู่ไปแก้ปัญหาเป็นวันๆนะพิกติแต่ถ้าเกิดเซ็ตเป้าหมายไปว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะพิกิติเชื่อไหมทุกคนทํางานตามเป้าหมายนะครับให้ไหนไม่ได้ก็หาทางซอกแทกออกไปใช่ถูกต้องครับที่จริงแล้วมันมีทางไปของมันจริงๆเพราะว่าคอทมมาจะถึงวันนี้ มันเจอปัญหาซ้ำสร้างมาตั้งนานแล้วบทเรียนมันก็มีแล้วสําคัญที่สุดก็คือภาวะความเป็นผู้นาของผู้ว่าสําคัญมากๆและอีกอย่างนึงก็คือคอมมิทเมนต์ความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายในการที่เราจะทําให้กรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการที่ทุกคนเท่ากันได้ผมยกตัวอย่างพอเห็นอาจารย์ลงพื้นที่ลาดกระบังไปบอกกับพี่น้องว่าผมอยู่แถวนี้มานานสอนหนังสืออยู่ที่นี่บริหารมหาลัยอยู่ที่นี่แต่ก็เห็นปัญหาน้ําท่วมที่ว่าุดสุด,สดแล้วมันก็ สะท้อนปัญหาราชาการเพราะว่ามันก็มาจากเขตอื่นมา,มามามาแล้วก็มันมีหลายกรมหลายกองหลายกระทรวงในสุดมันก็แก้่ที่จริงปัญหาน้ําท่วมไม่ใช่ปัญหาราชาการนะพี่ปิติมันเป็นปัญหาด้านเทคนิคที่ระกบางมันช้าใจมากเลยเขาไม่เปิดประตูระบายน้ําเพราะเขาไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงตั้งที่โลกวันนี้มีระบบเซ็นเซอร์หมดแล้วมันควรจะเป็นระบบอัตโนมัติอะไรที่คอมพิวเตอร์ทําแทนคนได้ดีกว่าแม่นยํากว่าให้เขาทําแต่ถ้าเกิดคนคิดเองเออเอง ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตลอดปัญหาของน้ําท่วมในกรุงเทพเนี่ยเชื่อมไหมส่วนสําคัญเกิดจากการที่กําลังใช้คนอยู่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติที่วันนี้ทั้ง GPS ทั้งระบบ WiFi ระบบอะไรต่างๆรายงานเนี่ยเรียกว่าเสียววินาทีตรงนี้มีความแม่นยำจะประทังปัญหาน้ำท่วมได้ร0 0ครับป้ายข้างหลังนี้ยังเป็นลานด้านหน้าหอศิล์อยู่เลยใช่ก็คือเราต้องมาอยู่ที่นี่เพราะ การตัดสินใจของระดับทั่วเมวยการเขตเท่านั้นเองน่าเสียใจ้าผว่าชัดสุชัดชวีผอเขตตัดสินใจอย่างนี้ผู้ว่าจะแก้ไขคําสั่งนี้ได้ไหมแน่นอนนะผมเป็นสงสัยอยู่ว่าทำอะไรกันอยู่ะผมว่าอันนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนนะไม่ใช่เฉพาะให้มาแสดงเวทีตรงนี้ได้ต้องอำนวยความสะดวกด้วยนะพี่กิตติต้องมองนะว่านี่คือโอกาสของกรทมนะถูกต้องครับในการโชว์ออฟอะว่านี่แหละกทม มีการมีเวทีแบบนี้กทมอน,นอกจากอนุญ,ญาตแล้วถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่านะ,ะนอกจากอนุญาตแล้วผมจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างเต็มที่เลยรถสุขาพร้อมแน่นอนครับรทุกอย่างอำนวยความสะดวกพร้อมรเรื่องการจราจรเรื่องอะไรดูแล<ะ>เป็นพิเศษครับจริงๆอาจารย์ก็ไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็เห็นตัวอย่างเมืองที่เขาใหญ่ๆที่เขาดูแลคนได้โอกาสไม่ทิ้งไวแ้แค่หลังแบบนี้เนี่ยในกทม อยู่4ปีหรือร้อยวันแรกเราจะเห็นอะไรซึ่งมันหมดไปจากกทมที่เราเห็นอยู่นทุกวันนี้ผมตอบย้ําทุกเวทีนะพี่กิติครับผมตอบชัดเลยว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องชีวิตเนะ่ยเรื่องโควิดถ้าเกิดปล่อยไปอย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะพี่กิติครับถ้าเกิดการจัดการโควิดยังไม่กระชับยังไม่เติมคนไม่เติมของเนี่ยนะครับอันดับแรกพี่กิติถ้าเกิดโควิดดีขึ้นนะคนกลับมามีงานทํานะร้านก็เปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะ ชีวิตมันดีขึ้นทันทีนะหน,น้าเศรษฐกิจเติมเติมคนเติมของนี่ด้วยอำนาจทั่าเลยโอ้โหได้เลยพี่กิติครับพี่กิติปัจจุบันเนี่ยคือการไม่กระชับแล้วการพูดง่ายๆก็คือการคิดไม่ครบทําไม่จบตรงนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขพี่กิติเชื่อไหมไม่ได้ดูแลครบวงจรเลยกลายเป็นศูนย์ส่งต่อฉะนั้นวันนี้ไปแถวศรีราดมาหาเสียงแถวนั้นโอ้โหรถติดแน่นเอียดเลยเพราะทุกอย่างไปออที่โรงพยาบาลใหญ่หมด จะระเบิดอยู่แล้วมันก็เกิดปัญหาตามมาทั้งรถติดกทมเนี่ยทั้งโรงพยาบาลนะครับ11แห่งทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขต้องจัดการให้ครบจบในตัวให้ได้นี่จะช่วยกรุงเทพและประเทศไทยเลยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาครับขอบคุณมากครับพี่กิติครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับคุณดรสุชาติจวีสุวรรณสวัสดนะครับหมายเลขสี่